สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Intelligence กับผมธีรัตน์รัตนเสวีทุกคนอยากจะมีชีวิตที่สบายนะครับแต่ว่าบางครั้งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องกู้หนี้ยืมสินมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปัจจัย4อย่างเช่นการซื้อบ้านหลายคนไม่ทราบนะครับว่าบางครั้งเพียงแค่การซื้อบ้าน1หลังอาจจะนำไปสู่ปัญหาหนี้เป็นจำนวนมากวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องวิธีการชนะหนี้รวมถึงการแก้ปัญหาหนี้ต่างๆกับผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคนชนะหนี้คุณมนธานีตันติสุขพี่โจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามง่ายๆเลยครับว่ามีคนถามว่าโอ้เมื่อสัก10กว่าปีก่อนเราเห็นคุณโจทำงานเยอะแยะมากมายทั้งเป็นพิธีกรทำดีเจมีหนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับหนี้บ้านเลยค่ะหนี้ดิฉันเป็นหนี้สามัญประจำบ้านมากคือกู้ซื้อบ้านตามความฝันของคนทุกคนว่าพอทำงานได้สักระยะหนึ่งก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเราก็เลยเข้าสู่วงจรนรกนรกปานนั้นเฉยเหรอคะซื้อบ้านหลังนึงนะฮะใช่เพราะว่าพี่โจซื้อบ้านตอนที่ต้องใช้คำว่าโชคร้ายสุดๆนะคะคือก่อนฟองสบู่แตกคุณธีระจะจำได้ปี40ก่อนที่ฟองสบู่แตกอันนี้ก็เป็นความรู้เหมือนกันนะคะพี่โจก็ไม่เคยทราบพอเศรษฐกิจมันเริ่มเฟ้อขึ้นนะคะมันจะมีการปั่นราคาที่ดินดอกเบี้ยเงินกู้จะสูงขึ้นพี่ซื้อบ้านตอนก่อนที่ฟองสบู่แตกเนี่ยคือที่ดินเฟื่องฟูถึงขีดสุดราคาจริงร้อยหนึ่งปั่นเป็นพันดอกเบี้ยเงินกู้ที่เคยกู้บ้านอาจจะสัก 8-9 มันพุ่งขึ้นเป็นสัญญาที่พี่เซ็นนะคะ 15.5% แต่มันเป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัวดอกเบี้ยบ้าน 15.5% ถูกต้องค่ะพี่กลับไปดูสัญญาอีกที2ปีที่แล้วพี่อยากจะหัวหม่งโลกนะคะ คือ2ปีที่แล้วเนี่ยคือ8ปีหลังจากพี่เซ็นสัญญาพี่ถึงมีความกล้าพอจะไปอ่านสัญญากฎหมายแพ่งนะคะห้ามคิดดอกเบี้ยเกิน 15% นี่เกินแล้วอ่ะ 15.5 แล้วขอโทษมันเป็นแบบ floating ดอกเบี้ยแบบ floating อะค่ะก็คือดอกเบี้ยลอยตัวตลอดเพราะฉะนั้นพี่เสียดอกเบี้ยจริงคือ 18% นั่นคือในปี39-40ช่วงนั้นพี่40พอดีเลยพี่จำได้เลยค่ะพี่กู้ผ่านกุมภาพันธ์ค่ะแล้วพี่ก็เริ่มส่งมีนาคมแล้วพี่ก็หยุดส่งตั้งแต่พฤษภาคมโอ้เพียงแค่3เดือนมันเกิดอะไรขึ้นกับช่วงนั้นครับตอนนั้นฟองสบู่แตกเร็วมากไม่มีใครรู้มาก่อนเลยพี่ทำธุรกิจ import เอาของนอกเข้ามาแสนเหรียญที่พี่ต้องจ่ายลูกค้าค่ะคู่ค้าของเราอ่ะจาก2.5 ล้านกลายเป็น5 ล้านคิดดูสิมันขึ้นจากบาทดอลลาร์25เป็น50ภายในเวลาเดือนเดียวอ่ะมันไม่มีใครตั้งตัวทัน2เลยหลังจากนั้นที่เราต้องมีปัญหาแบบนี้เพิ่มขึ้น1เท่าเนี่ยรายการของพี่เนี่ยยุบทีละรายการเพราะว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงสปอนเซอร์ก็ไม่มีเงินก็ไม่เข้าใช่คุณธีรัตน์ทำงานสายพิธีกรจะเข้าใจความรู้สึกว่ามันหลุดทีละรายการรายได้มันก็จะน้อยลงทีละรายการจนกระทั่งเหลือรายการเดียวส่งบ้าน 49,000 ต่อเดือนมันไม่ไหวเราก็เลยหยุดส่งแต่ว่าตอนนั้นนะคะพี่ต้องบอกเลยว่าพี่ไม่โทษธนาคารอย่างเดียวนะคะในช่วงเวลานั้นต้องบอกว่าศึกของพี่ลบกับธนาคารนี่ยาวนานมากกับหนี้สินเนี่ยศึกแรกเนี่ยพี่ไม่โทษเขาเลยพี่โง่เองพี่เป็นประชาชนทั่วไปที่ขาดความรู้เรื่องหนี้สินอย่างรุนแรงมากพี่ไม่มีความรู้และพี่ก็ไม่ขนขวายพี่ก็เลยบอกเขาว่าให้เขายึดบ้านไปเลยแล้วก่อนขอย้อนกลับไปสักนิดนึงก่อนที่พี่ไปเซ็นสัญญาซื้อบ้านพี่ไม่ดูหรอครับว่าต้องดอกเบี้ยต้อง15 ถึง 18เหล่านั้นแล้วพี่เคยถามประชาชนทั่วไปที่เขาเป็นแฟนหนังสือที่เขาอีเมลมาหรือที่พี่ไปบรรยายทั้งหลายแหล่พี่ลองถามเขาเวลาไปคลาสเนี่ยคนฟังเป็นร้อยคนเนี่ยค่ะในองค์กรต่างๆที่พี่ไปบรรยายเรื่องเงินเนี่ยค่ะที่องค์กรเชิญไปพี่ถามว่าทุกคนอ่านสัญญาไหมทุกคนตอบว่าไม่อ่านทุกคนนะไม่ใช่9 ใน 10พี่ก็ถามว่าทำไมไม่อ่านสัญญา1คือเขาให้กู้กระบุญแล้วคนไทยเดินเข้าไปหาธนาคารด้วยความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยมันก็ไปขอความช่วยเหลือจากเขาถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าได้ลิตั้งคำถามกับเขาทีเดียวเดี๋ยวเขาไม่ให้กู้แล้วเวลาเราได้กู้ปั๊บเนี่ยเราจะอุสุโอดีใจมากแต่ปล่อยกู้แล้วโอ้แต่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรเราก็จะรู้สึกว่าเขาช่างมีบุญคุณกับเราเชื่อเหลือเฟือเพราะฉะนั้นเราจะไม่อ่านสัญญากู้ผ่านก็โอเคแล้ว2เลยค่ะเราไม่ถูกฝึกสังเกตไหมคะคุณธีระจะสังเกตว่าคนไทยเป็นคนไม่ชอบพูดเรื่องเงินเวลาที่ถ้าหนูไปงานที่ไหนเนี่ยหนูจะเกรงใจมากเวลาถามว่าค่าตั๋วเท่าไหร่ พี่เป็นมากพี่ติดอ่างตะกุกตะกักมากถ้าที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ business มันคือเรื่องธุรกิจปกติใช่ไหมก็ควรจะถามคนไทยถือว่าเสียมารยาทมากในการถามเรื่องเงินเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อ่านสัญญาเพราะเวลาถ้าเรานั่งอ่านสัญญาตรงหน้าเราจะโดนถามไม่ไว้ใจกันเหรอคิดว่าผมจะโกงคุณเหรอพี่เคยเจอนะพี่ขออ่านสัญญาก็เขาบอกผมไม่โกงคุณหรอกถามว่าใครควรจะเป็นคนอายที่แบบไม่โปร่งใสเขาสิเขาบอกไม่ให้เราอ่านสัญญาเขาควรจะอายถูกไหมแต่เรา
ราดันอายแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับมาว่าเขาให้กู้ก็บุญแล้วสัญญาเอ้ยไม่เป็นไรเราไว้ใจธนาคารธนาคารตั้งมาแทบนะมาหลายสิบปีแล้วไม่โกงเราหรอกไม่โกงเราหรอกพี่โจขอย้ำนะคะพี่โจเคยเชื่อแบบนี้ว่าธนาคารไม่โกงเราหรอกเปลี่ยนความเชื่อเลยนะคะครับคุณต้องไว้ใจตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือจากจุดเริ่มต้นจากการที่ไม่อ่านสัญญาส่งบ้านไปแค่4เดือนก็ไม่สามารถส่งได้หลังจากนั้นมาธนาคารก็จะมีจดหมายมันจะขอยึดบ้านเลยไหมครับตรงนี้เขาไม่เจรจาค่ะพี่เข้าไปเจรจาหลายรอบแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าพี่ก็ไม่ได้เจรจาเองอีกนั่นแหละแฟนของแม่ค่ะเขาทำงานอยู่อีกธนาคารหนึ่งอยู่ฝ่ายสินเชื่อเขาไปเจรจาให้คือพี่เป็นเด็กสปอยอ่ะพี่ได้รับการปกป้องตลอดเวลามันทำให้พี่ไม่เผชิญหน้ากับปัญหาจริงๆพี่ก็คาดหวังว่าจะมีเทวดานางฟ้ามาช่วยพี่เขาก็เลยส่งเรื่องกลับมาค่ะแฟนของคุณแม่เนี่ยเขาก็ดีน่ารักมากนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาแข็งมากเลยเขาไม่เห็นเหมือนธนาคารของลุงเลยธนาคารลุงนั่นเจรจานี่เขาบอกว่าไม่คือขอปรับเป็นส่งดอกอย่างเดียวแบบอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจากที่คือส่ง 47,000 อาจจะเอาเฉพาะ 49,000 49,000 ไม่เพราะตอนนั้นเขาแข็งมากเนื่องจากว่าฟองสบู่มันยังไม่แตกชนิดที่เรียกว่าคนล้มละลายทั้งระบบเพราะฉะนั้นเขาจะแข็งมากพอเขาแข็งมากปั๊บไม่ประนีประนอมไปได้สักประมาณ5เดือนพี่ก็เลยบอกโอเคงั้นก็พี่ก็หยุดส่งไม่ส่งละแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นแค่ไม่เท่าไหร่เองค่ะประมาณปลายปี440ทุกอย่างมันประเทศไทยมันล้มทั้งระบบโอ้โหตอนนั้นหน้าหนึ่งนี่คนโดดตึกตอนนั้นน่ะก็ถึงเริ่มเจรจาแต่พี่ไม่ได้ส่งบ้านไปตั้ง 7-8 เดือนแล้วดอกเบี้ยปรับมันก็พุ่งสูงขึ้นพี่เห็นดอกเบี้ยปรับพี่ก็จากเลยโอ้มันพุ่งไปเท่าไหร่เนี่ยเป็นล้านนะคะภายในเวลาไม่ถึงปีเนี่ยค่ะเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยพี่ก็เลยตอนนั้นพี่เริ่มแข็งแล้วพี่ก็บอกให้เขายึดเขาก็บอกว่าเขาไม่ยึดหรอกเขาจะยึดไปทำไมแต่ตอนนั้นพี่ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ยึดพี่ก็บอกเขายึดเพราะพี่ก็คิดแบบโง่ๆว่าเหมือนคนไทยทั่วไปที่ขาดความรู้ว่ายึดบ้านแล้วจบพี่ท้าประชาชนคนไทยในวันนี้เลยถามว่าคิดว่าถ้าเราเป็นหนี้เขาเราส่งมาระดับนึงแล้วเขายึดบ้านไปแล้วจะจบใช่ไหมเหมือนที่ป่าเทพคิดค่ะพี่เชื่อประชาชนส่วนใหญ่เพราะก็เป็นหนี้ที่เราไปกู้เข้ามาในเมื่อเราส่งไม่ได้แล้วก็คืนเข้าไปแล้วก็จบถูกต้องเขาก็ยึดไปจบหลักการของทั่วโลกเป็นเช่นนี้ใช่ยกเว้นประเทศไทยมีอะไรซ่อนอยู่ล่ะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ธนาคารพาณิชย์ขอยกเว้นตัวเองไม่อยู่ในกฎหมายแพ่งมาตราถ้าพี่จำไม่ได้นะคะจะ79หรืออะไรให้ไปคีย์ Google ดูนะคะหรือว่าไปอ่านหนังสือกฎหมายดูเป็นมาตราเกี่ยวกับล้มละลายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินโดยเฉพาะสมมติว่าคุณธีรัตน์เป็นเจ้าหนี้พี่ให้พี่กู้ยืมเงินในสัญญาระบุว่าพี่เอาบ้านมาจำนองถ้าพี่เบี้ยวหนี้หรือว่าไม่มีเงินจะส่งคุณธีรัตน์ยึดบ้านพี่ปั๊บหนี้ต้องจบนั่นคือกฎหมายแพ่งใช่ธนาคารพาณิชย์ขอตัวเองยกเว้นไม่เข้าข่ายกฎหมายนี้ในสัญญาจะระบุเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีเงินส่งบ้านนอกจากธนาคารยึดทรัพย์คือบ้านของเราแล้วหนี้ที่เหลืออยู่เขาจะตามยึดทรัพย์สินอื่นจนกว่าเราจะชำระหนี้เสร็จสิ้นหมายความว่าเมื่อประชาชนคนไทยไม่ได้อ่านสัญญาไม่รู้ธนาคารพาณิชย์ขอตัวเองยกเว้นกฎหมายแพ่งก้อนนี้เราคิดว่ายึดบ้านแล้วจบไม่จบครับเขาจะมีมูลหนี้เหลือแล้วจะบวกดอกปรับ 15% ทุกวันดอกเบี้ยขึ้นรายวันนะครับดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์รายวันที่เป็นดอกเบี้ยผิดชำระหนี้ถูกต้องค่ะมันเป็นรายวันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็วิ่งรายวันไปเรื่อยๆถ้าธีรัตน์คิดว่าธีรัตน์ให้ยึดบ้านแล้วจบธีรัตน์ก็ไปล้มละลายไปทำอะไรใหม่ 4-5 ปีฟื้นตกขึ้นมาใหม่ซื้อบ้านใหม่ถ้าเขารู้เขาตามยึดบ้านหลังที่2ต่อได้เลยถ้ามีธุรกิจตามยึดธุรกิจต่อถ้ามีรถตามยึดรถต่อจนกว่าจะชำระหนี้บาทสุดท้ายซึ่งมันก็บวกไปอีกมากมายดอกเบี้ยที่มันขึ้นไปขนาดนั้นถูกต้องครับเพราะว่าพอตอนที่ยึดบ้านหนี้มันไม่ค้างแค่นั้นมันไม่เหมือนตอนขึ้นศาลเวลาที่เราให้ขึ้นศาลปั๊บดอกจะหยุดณวันที่ขึ้นศาลนะคะเพราะว่าเขาจะเขียนไปอะค่ะเจ้าหนี้จะเขียนว่าฟ้องเราที่มูลนี่เท่าไหร่ต้นเท่าไหร่ต้องแยกให้ศาลเห็นชัดเจนดอกเท่าไหร่ปั๊บมันจะหยุดแค่นั้นแล้วก็เจรจากันตรงนั้นแต่ตอนที่เขายึดบ้านเรื่องเขากรมบังคับคดีแล้วครับหนี้ที่เหลือจะวิ่งไปเรื่อยๆครับไม่จบและไม่มีอายุความด้วยซึ่งตอนนั้นพี่ก็ให้เขายึดบ้านไปก็แต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นศาลเลยถูกต้องยังไม่ขึ้นค่ะแต่เขาไม่ยึดตอนนั้นพี่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ยึดพี่ถึงบอกว่าการยึดบ้านหรือการล้มละลายไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเขาไม่ยึดหรอกเพราะอะไรหนึ่งตอนนั้นขายบ้านไม่ได้เศรษฐกิจมันตกไม่มีใครซื้อบ้านไม่มีใครซื้อเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าธนาคารจะรับภาระนี้ก้อนนี้ไปธนาคารไม่รับเขาผลักกลับมาที่เราเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเสี่ยงขายบ้านเขาขาดทุน
เขามีเราเป็นลูกหนี้คาอยู่เขายังตามได้ยังตามได้ยังจะไปบีบเอาเงินก้อนนู้นก้อนนี้มาได้อย่างน้อยก็ได้เงินอีกสักก้อนหนึ่งมันก็ยังดีถูกต้องนอกจากว่าเขาไม่เจรจาลดหนี้แล้วเขาก็ยังไม่ยึดบ้านไปเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นอยู่เราก็ยังคงเป็นเจ้าหนี้อยู่ยังเป็นลูกหนี้อยู่ยังเป็นเจ้าของอินนี่มูนี้อยู่ทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปว่ากฎหมายทั่วโลกถามว่าทำไมเขายึดบ้านแล้วจบเพราะว่าตามหลักการของหนี้สินเลยนะคะการบริหารจัดการหนี้สินทุกประเภทก่อนที่ธนาคารจะกู้เงินปล่อยเงินกู้ให้เราเราต้องมีทรัพย์สินค้ำก็คือบ้านเราก็เรียกว่าจำนองถูกไหมคะธนาคารจะต้องดูแล้วว่าไอ้หนี้ที่เขาปล่อยกู้เรา cover คุ้มกับราคาบ้านเพราะอย่าลืมว่าบ้านราคาพุ่งขึ้นตามการเวลาเพราะฉะนั้นหมายความว่านี่คือสาเหตุที่ว่าเขายึดบ้านแล้วจบแล้วทำไมธนาคารบ้านเราคิดก็คือง่ายๆกลับมาตอนต้นว่าตอนนั้นมีการปั่นราคาอสังหาริมทรัพย์ขึ้นไปเป็นจำนวนมากแบงก์ก็อยากจะปล่อยกู้ก็ปล่อยไปโดยที่ไม่คิดว่าท้ายที่สุดแล้วไอ้บ้านที่จะได้เนี่ยมันจะได้ไม่ถึงราคาที่เขาปล่อยกู้มาถูกต้องไหมก็แสดงว่าธนาคารก็ต้องรับความเสี่ยงกับเราคนละครึ่งเนี่ยแต่ไม่รับถูกต้องใช่ไหมใช่ป่ะทีละเข้าใจปัญหาแล้วธนาคารไม่รับความเสี่ยงธนาคารผลักภาระความเสี่ยงทุกอย่างมาที่ลูกหนี้ซึ่งตั้งกฎหมายนะคะกฎหมายแพ่งจะมีบอกเลยว่าผู้ที่ความรู้ไม่เท่าความอำนาจในการต่อรองไม่เท่าเสียเปรียบอะค่ะทุกกรณีอะค่ะคนที่เป็นตาสีตาสาตาดำน้ำประชาชนชั้นกลางอย่างเราชาวนาจังหวัดหนองบัวลำพูเข้าไปกู้ซื้อบ้านหลังเล็กๆอย่างนึงไม่รู้เลยว่าเดินเข้าไปพร้อมกับความเสียเปรียบทุกประตูทำไมไม่หันคนละครึ่งอเมริกาเนี่ยค่ะยึดบ้านแล้วอาจจะดูเหมือนโหดร้ายตอนแรกจะไม่เข้าใจชูสุเขาโหดร้ายมากเลยจะสังเกตไหมคะว่าตอนที่วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ซับพรามเนี่ย เป็นวิกฤตแบบเดียวกับเราเลยคือปั่นราคาบ้านจนเกินจริงแล้วพอถึงเวลาที่ไม่มีเงินส่งปั๊บขายบ้านทิ้งไม่ได้เขาใช้วิธียึดบ้านธนาคารยึดบ้านแบบเอาโซ่คล้องเลยนะ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าประชาชนคนอเมริกันต้องไปนอนในรถเยอะมากดูเหมือนโหดใช่ไหมคะของเรายังอยู่บ้านต่อได้ใช่ไหมคะเราโหดกว่าค่ะเพราะเขายึดบ้านแล้วจบไม่มีหนี้ต่อเรามีโอกาสฟื้นตัวกับรถหนึ่งคันของเราเราอาจจะนอนข้างถนนช่วงระยะเวลา1ปีแรกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีงานเราฟื้นตัวได้ไม่มีธนาคารใดตามมายึดหนี้แต่บ้านเราไม่ใช่แต่พี่ตัวจุดนั้นที่ธนาคารบอกว่าไม่ยึดบ้านแล้วทำไงถึงเดินไปอยู่ที่ศาลได้เพราะว่าถ้าไม่ยึดบ้านถ้าเราไม่ส่งยังไงเขาก็ต้องฟ้องค่ะเขาก็ฟ้องเราเขาก็ฟ้องเราแล้ววันนั้นเดินขึ้นศาลยังไงงงไม่อยู่ดีหมายศาลมาถึงบ้านงงแต่ว่าพี่บอกให้เขาฟ้องเพราะว่าตอนหลังพี่เริ่มศึกษาแล้วนิดๆหน่อยๆยังไม่เก่งขนาดอ่านตำราการเงินของต่างประเทศอ่านแต่กฎหมายของไทยอะค่ะว่าถ้าเวลาเราให้เขาฟ้องปั๊บดอกเบี้ยมันจะหยุดวิ่งพี่ก็เลยรีบให้เขาฟ้องโดยเร็วที่สุดนะคะก็ฟ้องตอนปี41นะคะพอฟ้องตอนปี41แต่ถามว่าพี่เก่งทุกอย่างไหมพี่เพิ่งเป็นแค่ 10-20% พี่ก็ยังคงเป็นอีแกะอีลูกแกะน้อยที่เห็นไฟหน้ารถแล้วเหวอก็ยังคงไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองพี่ไปเจอทนายดีมากทนายน่ารักมาก2ปีที่สู้อยู่บนชั้นศาลการขึ้นศาลไม่ง่ายค่ะก็ใช้เวลา2ปีในการต่อสู้ทนายเคยบอกกับพี่ว่า2ปีนี้ให้หาทางทำยังไงให้ปลดหนี้พี่ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาพี่ไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดว่าอะไรตอนพี่ขึ้นศาลผู้พิพากษาท่านก็กรุณามากท่านไม่ได้โหดร้ายบอกได้เลยผู้พิพากษาท่านไม่ใช่คนโหดร้ายท่านก็เรียกพี่ไปคุยแล้วก็อธิบายให้พี่ฟังที่หน้าบัลลังก์เรียกมาที่คุณประธานีคุณประธานีประโยคนี้เป็นอย่างนี้นะคะเข้าใจอย่างนี้นะคะพี่ก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะพี่ไม่รู้เรื่องหนี้สินไม่รู้เรื่องเงินเลยพี่เจอทนายดีพี่เจอผู้พิพากษาเข้าใจถามว่าพี่เรียนรู้อะไรจากตรงนี้บ้างเปล่าเลยพี่คิดแต่ว่าจะมีใครก็ได้ปฏิหารมาช่วยกอบกู้ชีวิตพี่ทีคือช่วยปลดหนี้พี่ทีไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่ไม่เปลี่ยนตัวเองทีนี้พอขึ้นศาลปั๊บเนี่ยค่ะศาลท่านก็โอเคมันเป็นกฎอยู่แล้วว่าภายใน3ปีถึง5ปีเนี่ยจะต้องปลดหนี้ให้ได้ปีแรกต้อง